ให้เป็นการทำงานกลุ่มเพราะสาธิตแปลว่าต้นแบบเพราะเขาเห็นจุดปัญหาแล้วเห็นจุดปัญหาว่าทำยังไงนักเรียนสาธิตก็เลยกลายเป็นสังคมดีแล้วก็สามารถจะดำรงชีวิตอยู่กับคนได้มนุษยสัมพันธ์ดีเช่นวิชาศิลปะเนี่ยถ้าจะได้เลิกไม่ได้เรียนในชั้นเรียนทุกชั้นเลยรวมกันเด็กม.1ก็จะรู้ว่าเด็กม.6เป็นยังไงรู้วิธีปฏิบัติตัวกับรุ่นพี่ยังไงรุ่นพี่ก็ต้องรู้ดีว่าจะสอนน้องยังไงเกิดการเรียนต่างรุ่นขึ้นมาดูกันนะครับเนี่ยครับวิชาศิลปะก็ไปสังคมก็ไปนี่นะครับแล้วจินตนาการมันก็ไม่ได้บังคับว่าอายุมากถึงจะมีจินตนาการถูกต้องเด็กๆก็มีจินตนาการสูงได้ใช่นอกจากเรียนพวกเลขพวกวิทยาศาสตร์ถึงจะเรียนในชั้นตัวแล้วก็ไปมีกีฬาสีเราเริ่มก่อนที่ตอนหลังมีกีฬาสีตลอดเนี่ยก็เพราะว่าจะให้ทุกชั้นรวมกันและได้เข้าใจในการทำงานร่วมกันการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญครับการทำกิจกรรมกลุ่มมันก็จะเกิดการแบ่งปันใช่ครับเกิดการรักสามัคคีในหมู่กลุ่มครับแต่นี่ทางญี่ปุ่นเองวันนี้เขามีนโยบายหนึ่งที่สำคัญมากถึงขนาดคนญี่ปุ่นเผาตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายครับโดยการเปลี่ยนนโยบายกองทัพจากป้องกันตัวเองมาเป็นกองทัพในเชิงลุกเนี่ยครับตรงนี้ท่านมองยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นยังไงครับคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ทำสงครามโลกครับและเป็นประเทศเดียวที่ไปเหยียบสหรัฐไม่เคยมีใครเหยียบเขาได้ญี่ปุ่นเหยียบสลาบเพิร์ลฮาร์เบอร์มิดเวย์เหยียบสลาบแบบคาดไม่ถึงเลยคาดไม่ถึงเลยญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนเหลือเกินเจ็บอันเนี้ยอยู่ข้างในวันนี้ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพครับแต่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นใหญ่กว่ากองทัพไทยไม่ต่ำกว่า5เท่าแสนยานุภาพยิ่งใหญ่กว่าเรือประจันบานเรือพิฆาตใหญ่กว่าหมดวันนี้ญี่ปุ่นแน่นอนครับไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับให้ทำเครื่องบินได้เดี๋ยวนี้ฮอนด้าทำเครื่องบินโดยสารแบบ private jet 20ที่นั่งนิยมมากครับเขาไปได้เพราะว่าสงครามโลกครั้งที่2 70ปีที่แล้วเขาทำเครื่องบินซีโร่ครับดีกว่าแบร์แคทสมรรถภาพเหนือกว่าแบร์แคทแล้วไปดูที่ศาลเจ้ายากุซุมิจดหมายทุกฉบับครับที่นักบินคามิคาเซ่เขียนลาตายลูกอบรมลูกให้แก้แค้นแทนให้พ่อด้วยครับนี่ครับคือการปลูกฝังให้คนรักครอบครัวใช่ครับแล้วทุกครอบครัวต้องรักชาตินี่มันกลายเป็นภาษาอมตะใช่ครับถ้ามองญี่ปุ่นกับไทยเวลานี้พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนครับช่วงท้ายท่านคิดว่าสังคมไทยที่กสช.กำลังจะพัฒนาประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนควรจะวางน้ำหนักไว้ที่ไหนครับคสช.เนี่ยครับวันนี้ท่านมีประสบการณ์แล้วเมื่อปี49ผมอยู่ในคณะใหญ่ครับท่านหัวหน้าคสช.เนี่ยท่านก็อยู่ในฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารครับแม่ทัพภาคหนึ่งหรือเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งผมจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยครับเอ๊ะรองสิเพราะตอนนั้นอนุพงศ์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งครับท่านก็มีประสบการณ์แล้วท่านเตรียมการดีครับเตรียมการดีไปทุกฝ่ายผมว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะจุดของความยั่งยืนตรงนี้ถ้ามีการดำรงความเป็นชาติเข้าถึงประวัติศาสตร์เข้าถึงจุดเด่นที่ท่านได้บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าความเป็นชาติคือมวยไทยความเป็นชาติคือครัวไทยความเป็นชาติคือศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วหยุดคอร์รัปชันในการบินไทยในหลายๆจุดที่มีโอกาสของประเทศไทยก็จะยั่งยืนมีครับครับเพราะผมเนี่ยเป็นในทหารคนเดียวเป็นทหารอาชีพแต่งเครื่องแบบตั้งแต่อายุ15ปีถอดเครื่องแบบอายุ59เพราะพลเอกบุญรอดเขาปลดกับพลเอกสุรยุทธ์ก็ไม่มีปัญหาเราก็ออกได้มันผมเป็นคนเดียวที่มาทำสื่อแล้วมาเป็นสื่อเต็มตัวเอาไม่เชื่อเขาหน้าจะเอาบัตรสื่อให้ดูเอาบัตรสื่อให้ดูเลยผมเป็นผู้สื่อข่าวไปนั่นเลย คนเดียวที่ทำและลงมาทำอย่างนี้คนอื่นใช้สื่อหลวงทั้งนั้นผมสื่อเองทำเองทั้งที่เรามีขีดจำกัดเยอะคราวที่แล้วไปฟ้องคสช.ท่านแล้วว่าเอ้ยมันแหมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนี่แย่เลยก็ท่านก็เมตตาให้ความกรุณากับกลุ่มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจนออกอากาศได้300 400ช่องครับออกอากาศได้ก็เราเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงเราเนี่ยจะเป็นเผยแพร่ไปให้เพราะเรารู้ดีเป็นทั้งทหารเป็นทั้งสื่อเดินถนนครับครับงั้นความจริงที่จะช่วยทําให้การพัฒนายั่งยืนก็ต้องเริ่มต้นที่ความจริงแล้วก็จุดแข็งใช่ครับของประเทศซึ่งเข้าใจว่าอํานาจเต็มของคสช.วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนไทยอุ่นใจมากครับแล้วก็ไม่แปลกที่โพจะให้ความนิยมใช่ครับครับแล้วข่าวดีครับ
จ้าของรายการช่อง13ครับคนคนโกงครับมาแล้วซึ่งกำลังจะปรึกษาเลือกันว่าคนคนโกงจะมาช่วยรักษาประโยชน์ของประเทศชาติยังไงบ้างครับแล้วก็ข่าวดีอีกอันนึงครับอย.ครับให้โฆษณาได้บางตัวแล้วนะครับเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ครับเริ่มโฆษณาได้แล้วครับน้ำมันมะพร้าว Amazing อาทิตย์หน้าครับAmazing อาทิตย์หน้าเราก็จะมาออกเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องทราบเพราะช่อง13เนี่ยตรงไปตรงมาไม่เวอร์ครับว่ากันตรงๆอยู่ตรงนี้ทำไม่ดีมาด่าได้ครับเราปักหลักลงแล้วแล้วเราก็จะทำอาชีพนี้ไปให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมให้ได้ถามมาต่อไปจากใจช่อง13สยามไทยเลยใช่ใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการเคลื่อนความสุขในวันอาทิตย์มีเรื่องใดๆที่พี่น้องประชาชนคิดว่าเป็นสาระสำคัญช่อง13สยามไทยก็จะพยายามนำสิ่งเหล่านี้มาและในทุกอาทิตย์ท่านในพลคนกล้าท่านพลเอกบรรวิทย์เก่งเรียนก็จะมาเปิดประเด็นเหล่านี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเพื่ออย่างน้อยก็เป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยในช่องทางหนึ่งเกี่ยวกับสื่อนะครับช่วงหน้าก็จะเป็นอีก 2-3 ท่านมาช่วยคุยนะครับช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับครับดีครับท่านผู้ชมอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่2ของรายการคืนความสุขให้กับคนไทยซึ่งจะเป็นการช่วงให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามารับรู้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ว่าคนไทยจะมีความสุขส่วนหนึ่งคือคลายความทุกข์หรือปัญหาที่มีอยู่ถูกแก้ไขอีกทางหนึ่งก็คือช่วยกันส่งเสริมจุดเด่นของประเทศทำให้ประเทศได้รับการยอมรับในทางที่ดีก็จะเป็นการคืนความสุขในแง่ของเกียรติยศเกียรติภูมิและในช่วง2นี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ผู้ทรงคุณวุฒิอีก2ท่านจะมาช่วยพูดคุยโดยเฉพาะแผนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับทั้งสภาพปัญหาแผนแม่บทความมั่นคงการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพต่างๆที่ไม่ทำลายความเป็นอยู่ของประชาชนท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงพี่น้องประชาชนรู้จักแล้วนะครับท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคครับสวัสดีครับท่านครับครับอีกท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษานะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาที่จะให้ความเห็นสำคัญโดยเฉพาะการวางหลักสูตรการเรียนรู้ของสังคมที่ยั่งยืนกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่นะครับท่านดร.วิชัยตันสิริครับสวัสดีครับ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 ขออนุญาตเริ่มอย่างนี้ดีไหมครับว่าเนื่องจากเวลานี้สภาพปัญหาของสังคมไทยก็มีการควบคุมการบริหารจัดการแผ่นดินและหัวหน้าคณะคสช.ก็จะมีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในทุกวันศุกร์การพูดคุยหลังสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านก็ได้พูดถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการของคณะคสช.แล้วกราบเรียนเรื่องแรกที่สำคัญก็คือเรื่องของสื่อโดยพยายามทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนสื่อต่างๆเป็นอันดับแรกทั้งที่เป็นสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนโซเชียลมีเดียและก็สื่อสิ่งพิมพ์โดยคสช.ก็อยากให้เป็นสื่อที่พยายามสร้างความเข้าใจมากกว่าที่จะให้เกิดขยายความขัดแย้งแล้วก็ขอร้องสื่อทุกสื่อนะครับที่พยายามให้เสนอข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ทราบทางรายการช่อง13สยามไทยก็จะเน้นในเรื่องที่ว่าการพัฒนายั่งยืนหรือก้าวต่อไปข้างหน้ากับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่อะไรเป็นความยั่งยืนและข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะให้ท่านผู้ชมได้เป็นข้อคิดมีอะไรบ้างก็อยากจะเริ่มต้นในสภาพที่เป็นจริงก่อนจะไปถึงแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนสภาพปัญหามีความจำเป็นแค่ไหนครับที่ทางฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะฝ่ายทหารต้องเข้ามาควบคุมการบริหารในเวลานี้จากมุมมองของฝ่ายความมั่นคงครับขอบพระคุณครับพอดีเมื่อเช้านี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยครับแล้วก็มีคอลัมนิสต์ท่านหนึ่งก็เขียนไปว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อนำการเมืองเนี่ยถูกแล้วครับเพราะว่าประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาการเมืองที่คนไม่ดีจะเข้ามาเนี่ยก็จะยากขึ้นเพราะว่าไม่สามารถซื้อเสียงได้ครับผมก็เลยคิดโต้แย้งในใจว่ามันมองแค่นี้ไม่ได้หรอกครับเพราะเราเคยพูดเรื่องความมั่นคงกันมาในรายการนี้หลายครั้งแล้วนะครับ
ในการพิจารณาเรื่องความมั่นคงอย่างน้อยสุดเราต้องดู9ด้านแล้วลองพิจารณาดูเปรียบเทียบกับบทบาทของคสช.นะฮะว่าท่านทำบทบาทอะไรบ้างที่ประเด็นความมั่นคง9ด้านที่ผมจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับพิจารณาเนี่ยก็คือเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการทหารเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องพลังงานเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9ด้านคสช.ได้เกิดขึ้นมาเพราะเรื่องปัญหาเรื่องการเมืองถ้าการเมืองไม่มีปัญหาสับสนวุ่นวายการช่อราชบังหลวงเนี่ยก็คงไม่เข้ามาเพราะว่าทหารก็เป็นด้านหนึ่งใน9เท่านั้นเองของความมั่นคงแต่การคสช.เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองแก้ไขอย่างไรบ้างก็คือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มีปัญหาเนี่ยออกไปแล้วก็โยกย้ายข้าราชการในเรื่องการปกครองให้ได้คนที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งต่างๆครับทางด้านเศรษฐกิจนี่ชัดเจนมากเพราะว่าเข้ามาเดือนเดียวสามารถจะชำระหนี้เงินใบประทวนให้กับชาวนาได้ซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลเก่าเขาไม่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คิดว่าเขาไม่มีสตางค์แต่จริงคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าคสช.เข้ามาแล้วสามารถทำการได้เนี่ยแสดงว่าสตางค์มันคงมีอยู่แต่ยังไม่ทำการจ่ายเพราะอะไรอันนี้ท่านผู้ที่รู้ลึกกว่านี้ก็คงจะทราบดีผมก็ไม่กล้าวิจารณ์แต่คสช.แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี้ได้ไม่พอปล่อยเงินออกไปกับสู่ชาวนาเนี่ยมันก็หมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ยถ้าชาวนาชาวเกษตรกรอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรอยู่ไม่ได้หมดเลยเพราะรายได้ส่วนใหญ่คนประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วทางด้านสังคมล่ะเขาก็มาเพ่งเล็งเรื่องด้านบ่อนการพนันเรื่องผู้มีอิทธิพลเรื่องคิวมอเตอร์ไซค์เรื่องตู้ม้าเรื่องไฟฟ้าต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเยาวชนขึ้นมาการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารก็คงจะเป็นเรื่องที่คสช.เขาทำอยู่แล้วเพราะเขาเป็นทหารนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะมาปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องเว็บไซต์จากช่วงสถาบันเบื้องสูงซึ่งเราทราบกันดีว่าตลอดระยะเวลา 3-4 ปีมาเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะความไร้ความสามารถแต่เพราะจงใจที่จะไม่กีดกันหรือไม่ปิดเว็บไซต์ต่างๆที่ปล่อยทำลายสถาบันเบื้องสูงเมื่อปีคสช.ขึ้นมาก็ทำการปิดเว็บไซต์ร่วมกับองค์การเอกชนองค์การเก็บขยะแผ่นดินของพลโทนายแพทย์เหรียญทองนี่ก็ร่วมมือกันในที่สุดก็สามารถจะโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เหมาะสมออกไปเอาคนใหม่เข้ามาไอ้เว็บไซต์พวกนี้ก็ลดความรุนแรงลงไปวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เลยดำเนินการเรื่องนี้การพลังงานก็ยังมาคุยกันอยู่นะครับพิจารณาเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรต่างๆซึ่งท่านผู้ชมก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ต้องให้เวลาที่เขาจะเอาคนใหม่มาดำเนินการทดแทนประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ผมเองผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าลึกๆแล้วเป็นยังไงคสช.เนี่ยเขามีข้อมูลในเชิงลึกและเชิงกว้างเพราะว่าเป็นผู้ที่กุมอำนาจอธิปไตยอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเขาพิจารณาบุคคลใดแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็เฝ้าดูไปถ้าใครที่ไม่ไว้วางใจก็ต้องให้เวลาเขาทำงานสักพักหนึ่งดีสิครับเขาจะได้ระวังตัวในการทำงานเพื่อให้มันมีเหตุปีผลมากยิ่งขึ้นเศรษฐวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติก็เรื่องการลุกล้ำที่ป่าสงวนต่างๆของพวกนายพูนทั้งหลายก็เริ่มที่จะมีการเข้าไปกวดขันรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันหนึ่งบ่อนขยะเรื่องบ่อขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเรื่องการเอาของเสียต่างๆมาใช้กันอยู่นั่นก็เห็นได้ว่าคสช.ที่ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงเนี่ยในทุกมิติแต่ว่าแต่ละมิติแน่แหละมันมีปัญหามากมายก่ายกองเนี่ยก็คำไม่ครบถ้วนหรอกแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็เริ่มดำเนินการกันอยู่ดังนั้นการมองเรื่องความมั่นคงจะไปมองเฉพาะเรื่องก่อการร้ายภาคใต้หรือเรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองทุกด้านต่อไปอาจจะมีโรคระบาดใหม่ๆเข้ามามันก็เป็นปัญหาความมั่นคงเช่นเดียวกันตอนนี้หลักเกณฑ์ก็คือว่าเราจะเอาหลักอะไรมาจับนะฮะดูง่ายๆพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านประธานแนวพระดำริมามากมายก่ายกองเนี่ยแค่ประชาชนทั่วไปเราแค่ตระหนักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวเนี่ยทุกคนก็จะชัวร์รอดได้อยู่แล้วครับเศรษฐกิจพอเพียง3ด้าน2เงื่อนไขการเพียงความมีการมีความเพียงพอความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันถ้าเราสามารถจะวางแผนชีวิตให้ครบถ้วน3ประการเนี่ยเราก็สามารถตัวรอดได้แล้วและยังดียิ่งขึ้นได้อีก2เงื่อนไขก็คือบนพื้นฐานขององค์ความรู้และคุณธรรมเพราะว่าระบบปรับปรุงเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวสามารถจะปรับใช้ในทุกระดับตั้งแต่ตัวบุคคลทั่วๆไปตัวองค์การตัวหน่วยงานแม้แต่ประเทศชาติซึ่งก็เริ่มมีการตระหนักขึ้นมาแล้วพอเ
ราะว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ฉบับปัจจุบันนี้